สดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปบาซีค่ะวันนี้นะคะเซลก็จะพาทุกๆคนเนี่ยไปดูเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะคะในระหว่างของน้องคุกกี้ฟาเฟตนะคะและน้องคุกกี้รสมินช็อกค่ะก็คือจะเปรียบเทียบกันในส่วนของสายฮิวนะคะแล้วก็คุณสมบัติที่เวลาอยู่กับทีมเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่จะบอกก่อนเลยนะว่าตอนนี้ที่เซฟนำมาทดลองเนี่ยก็คือน้องฟาเฟตของตัวนี้เนี่ยอยู่ที่เลเวล60นะคะ3ดาวผง47นะคะเลเวล47ส่วนมิชช็อกเนี่ย5ดาวค่ะเลเวล60ผง60นะคะเดี๋ยวมาดูการเปรียบเทียบกันนะและการซับคอร์ดของทีมเนี่ยว่าอันไหนเวิร์กกว่ากันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยค่ะค่ะก็อื่นต้องขอขอบคุณพี่สวิตตี้นะคะที่ให้ยืมตัวละครนะคะนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของมินช็อกก่อนนะคะแล้วก็ต้องขออนุญาตทีฝั่งนึงด้วยนะที่เซ็ตนำมาทดลองนะคะอันนี้เราจะโดนสตันอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่จะบอกก่อนว่ามินช็อกไม่ได้แย่นะคะแล้วก็ฟาเฟตเนี่ยก็ได้กว่าจะได้บัฟก็จะเป็นในรอบที่2นะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือน้องมินช็อกก็จะฮิวแรงนะคะและจะคอมโบกับแรงเนาะในส่วนของการเพิ่มความเร็วโจมตีนะคะก็จะบัฟให้ทั้งทีมนะคะโจมตีไวค่ะแล้วก็เซตเอาสมบัติตีไวมาด้วยเนาะจะไม่มีตายเกิดนะคะทุกคนเดี๋ยวก็มาลองดูกันก่อนเลยนะคะมินช็อกได้ตายไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าอัตราการฮิลเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะเราจะบอกอีกอย่างนึงนะคะนี่ก็คืออันนี้เห็นไหมว่าฮิลประมาณ 800,000 นะคะและจะบอกอย่างนึงว่าตำแหน่งของฟาเฟตกับมินช็อกเนี่ยยืนกันคนละจุดเนี่ยนะคะมินช็อกจะอยู่ในตำแหน่งที่4นะคะทุกคนส่วนฟาเฟตเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่5ซึ่งเวลาตัวที่โดนขัดสกิลส่วนใหญ่นะคะจะเป็นตัวที่อยู่ตำแหน่งที่4นะคะซึ่งมินช็อกเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนขัดสกิลบ่อยมากเช่นถ้าเกิดเวลเวทนะคะดึงมาสตันเนี่ยอาจจะดึงไม่มินช็อกนะคะก็จะเป็นตัวของเพียเวลาใช่ไหมส่วนฟาเฟตนะคะก็เช่นกันค่ะแต่ว่าโอกาสของฟาเฟตก็คือบางทีน้องมันบัฟก่อนที่จะโดนดึงไปนะคะทำให้อาจจะหายสตันไว้ถ้าเจอในทีมของเวลเวทนะคะเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูเกี่ยวกับตัวของคุกกี้รสฟาเฟตนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นนะคะน้องจะอยู่ลำดับที่5นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพยายามไม่ตายในรอบแรกนะคะไม่งั้นจะไม่ได้เห็นน้องใช้สกิลค่ะแต่ทีมก็จะตีช้าลงนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะเมื่อกี้น้องได้ฮิลนะคะแล้วก็บัฟเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นนะว่าเหมือนหายสตันไวขึ้นนะคะบัฟน้องอยู่ประมาณ7วินาทีนะคะสามารถเช็คดูได้เลยนะคะน้องนนติดออกจากทีมแล้วนะคะเมื่อกี้นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับการฮิลของน้องกันดีกว่าเนาะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเกี่ยวข้องกับท็อปปิ้งหรือเปล่าเพราะว่าเซฟเนี่ยทำท็อปปิ้งให้น้องคู่ทางค่อนข้างไวเนาะในส่วนของฟาเฟตฮิลใกล้เคียงกันเลยนะคะ 800,000เมื่อกี้ 808,000 นะคะนี่ 807,000 นะคะแล้วช่วงที่โดนทำดาเมจออกนอกเกมนะคะก็พอๆกันเลยนะคะส่วนน้องฟาเฟตเนี่ยที่เซฟจัดท็อปปิ้งไว้นะคะก็จะเป็นประมาณ 20% เพื่อที่จะได้ออกเป็นเลข4เนาะเริ่มต้นเกมนะคะแล้วก็ระหว่างเกมจะไม่นานจนเกินไปค่ะก็ถ้าใครที่แบบทำทีๆได้อะประมาณสัก 7-8 วิคูลไทม์ต่อ1รอบอะทุกคนคือมันมีผลมากๆเลยนะเพราะว่าคือสกิลของน้องเนี่ยจะบัฟได้นานถึง7วิใช่ไหมแล้วถ้าเราทำระหว่างน้องสกิลใช่ไหมสกิลไปเสร็จแล้วระหว่างคูลไทม์เนี่ยสัก8วินาทีเนี่ยมันก็จะเว้นว่าแค่เพียง1วินาทีเองนะคะนี่เมื่อกี้ก็จะเปรียบเทียบในส่วนของ อัตราการฮิลเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเฮ้ยมันต่างแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองดูคนที่มีในส่วนของ5ดาวนะคะอยากรู้ว่าระหว่างพิวิลานเนี่ยกับน้องฟาเฟตตัวไหนจะฮิลแรงกว่ากันนะคะอันนี้เราขออนุญาตนะคะนิดนึงนะเราขอทิสนะคะนี่เราก็จะใช้ทั้งคู่อันนี้คือต้องเตรียมใจก่อนว่าเราอาจจะแพ้อยู่แล้วนะคะแต่อันนี้มาดูในส่วนของตัวเพียวิลานะคะและฟาเฟตว่าการฮิลเหมือนของเขาเนี่ยตัวตัน
ลิเวอร์พูล60นะคะผมก็ตันแล้วเหมือนกันเนี่ยก็จะมาดูแล้วว่าแบบมันต่างกันแค่ไหนนะคะในส่วนของการฮิวเดี๋ยวมาดูนะคะว่าสกิลของน้องเพอร์เฟคของอีกฝั่งนะคะยิงประมาณเท่าไหร่นะทุกคนโหเด้งทีละ 15,000 เลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นท็อปปิ้งที่ค่อนข้างดีมากเลยนะคะทั้งค่อนข้างถี่เนาะแล้วก็อาจจะมีลดความเสียหายเพิ่มด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใส่ท็อปปิ้งอะไรบ้างแต่ว่าฮิลค่อนข้างแรงเลยนะทุกคนนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยจะฮิลนะคะครั้งนึงที่ใช้สกิลเนี่ยประมาณ7ครั้งนะคะก็คือฮิลตลอด7วินาทีเราจะเห็นนะคะนี่อัตราการฟื้นฟูนะคะของฟอร์เฟตอีกฝั่งนึงเนี่ย4ดาวนะทุกคน2ล้าน3นะคะแล้วก็พิวิดาเนี่ยฮิวไปประมาณ1ล้าน9นะคะก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่จะอาจจะเอามาแทนมินช็อกนะคะหรือใครเนี่ยที่ยังใช้มินช็อกอยู่ก็ยังใช้ได้นะคะเอาไปคอมโบกับทีมของที่ต้องการความเร็วโจมตีแบบมากๆเลยนะคะฟอร์เฟตก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะคะสำหรับใครที่สนใจเพราะว่าเอาจริงน้องน่ารักมากๆเลยทุกคนสกิลน้องน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ลืมโฟกัสเลยนะคะว่าฝั่งเราเนี่ยฟื้นฟูเท่าไหร่นะคะหรือฮิลเท่าไหร่น่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะอันนี้เนี่ยอีกฝั่งนึงเนี่ยใช้เป็นมินช็อคนะคะเรามาดูว่าระหว่างมินช็อคกับน้องเพียวเวลาของฝั่งเนี่ยตัวไหนนะคะฮิลค่อนข้างดีกว่ากันส่วนฝั่งเรานะคะน้องฮิลไปประมาณ 11,000 นะคะอันนี้ถ้าเกิดอัพฝุ่งฮิลสัก60เนี่ยแบบตัน60นะอาจจะฮิลได้แรงกว่านี้นะคะและมีความสกิลค่อนข้างถี่นะคะเริ่มระหว่างทางเมื่อกี้8-9วินะคะค่อนข้างจะสูสีกันเลยนะคะเมื่อกี้มีสมบัติตายเกิดนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เพียวเวลาตายเกิดนะคะทำให้ได้ใช้สกิลในการคิวทีนะคะดาเมจหลักจะอยู่ที่แรกๆนะคะแล้วก็ตัวของคุกกี้นะคะค่ะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะคะถ้าเจอทีมไหนก็ลองปรับเปลี่ยนแต่ละตัวได้นะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับอัตราการฟื้นฟูเนาะของทั้งสองทีมกันเลยนะคะนี่เมื่อกี้นะคะเพียงเวลาของอีกฝั่งเนี่ยแบบตายแล้วก็เกิดใหม่ใช่ไหมมันก็เลยได้ใช้สกิลเพิ่มอีกทีนึงนะคะแล้วก็ฝั่งของเราก็น้องก็ฮิวไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องฮิวไปถึง 2M เลยค่ะแล้วก็ตัวของพิวดาวประมาณ 2M กว่าๆนะคะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วสำหรับตัวของน้องฟาเฟนนะคะค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเอาตัวมินช็อกเนี่ยมาใช้ในทีมบ้างนะคะจะได้เห็นว่าเหมือนเมื่อกี้ฟาเฟนได้แบบฮิวไปมา 2M ใช่ไหมอันนี้เซฟมาคุยกันเรื่องฮิวเนาะค่ะส่วนเรื่องสตาร์ทแล้วหายไปเนี่ยอันนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแล้วทุกคนค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามินช็อกจะฮิวไปมาเท่าไหร่นะคะทีมของเซฟเนี่ยไม่มีตายเกิดทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นการฮิวในทีมล้วนๆเลยนะคะไม่ตายแล้วแบบใช้สกิลทันทีนะค่ะเดี๋ยวลองมาเทสดูกันเลยนะคะทันกิโลปันเดเกะทัดเรเดลเมียไลเม็กซิมิดะทัดเอชิมัยทัดเรเดลเมียมุนตันคุซาดะมารีนาซิสโตซาไลเม็กซิมิดะทัดเอชิมัยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องมินช็อกเนี่ยคิวไปประมาณเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าทีมเนี่ยจบไวกว่าปกตินะคะเพราะว่าน้องได้แบบดีเลียวเพิ่มขึ้นเนาะส่วนของแรลเล็กได้บัฟเพิ่มนะคะทำให้เห็นน้องเมื่อกี้การฮิลของมินช็อกนะคะกับพิวเวลาเนี่ยค่อนข้างไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะประมาณ M6 กับ M7 นะคะทุกคนก็อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าอยู่แล้วแต่ทีมว่าแต่ละทีมเนี่ยต้องการตรงส่วนไหนมากกว่านะคะก็ลองจัดทีมให้สมดุลเหมือนทีมนี้ก็ถ้ามีตัวของมินช็อกมาซัพพอร์ตก็จะจบค่อนข้างไวนะคะอาจจะเทียบในส่วนของ
ในส่วนของพลังฮีลไม่ได้นี้เดี๋ยวมาดูเกี่ยวกับท็อปปิ้งนะคะของคุกกี้ลอสเฟสหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างคะที่เซฟไว้ก็เซฟไว้ที่ครูทาม 20.1 นะคะลดความเสียหายเนี่ยเอา 11.9 นะคะสิ่งที่เซฟจะเน้นอยู่2อย่างนะคะก็คือลดความเสียหายครูทามนะคะบางทีอาจมีดีบัฟติดมาสักหน่อยนะคะเพื่อแบบว่าอาจจะแบบได้จากน้องอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามีก็ดีค่ะถ้าไม่มีก็ไปเน้นพลังโจมตีดีกว่าน้องจะได้ฮิลแรงขึ้นเนาะนี่ค่ะโอ้ยเลเวล45เองแล้วเลเวล47แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่เรื่องราวของน้องนะคะและตอนนี้น้องมีเพลงแล้วเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะคะท็อปปิ้งไม่จะเป็นค่ะใช่เราใส่ท็อปปิ้งกันทำไมทุกคนใครยังไงก็สามารถไปฟังได้นะคะที่เพจ Official นะคะของคุกกี้ลันคิงดอมนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยอาจจะเปรียบเทียบประมาณเท่านี้ก่อนนะคะหรือถ้าน้องเนี่ยเลเวลตันเมื่อไหร่ก็อาจจะไปเทสกันอีกทีนึงนะคะในส่วนของผงสกิลนะคะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าอนาคตเนี่ยจะมีบัฟมีเนิร์ฟไหมนะคะค่ะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย